สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูกะเพรากระเพาะหมูค่ะวันนี้เป็นกะเพราที่เป็นกับแก้มนะคะถ้าเกิดว่ารับประทานกับข้าวน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่ะวันนี้ก็ผัดมาเป็นแบบแห้งๆแล้วก็ใช้เป็นพริกแห้งด้วยแล้ววันนี้จะมีอะไรบ้างวัตถุดิบเยอะไหมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกระเพาะหมูค่ะกระเพาะหมูไอมินล้างมาเรียบร้อยแล้ววิธีการล้างกระเพาะหมูนะเดี๋ยวไอมินจะแปะลิงก์วิธีการล้างอย่างละเอียดไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนะเพื่อนๆก็ไปคลิกแล้วก็ไปกดดูกันได้ค่ะต่อไปค่ะเราจะนำกระเพาะหมูมาต้มใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดแล้วก็เกลืออีก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ติดแก๊สเลยใช้เป็นไฟกลางต้มไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำเดือดพอน้ำเดือดก็ปรับไฟลงมาเป็นไฟเบาแล้วก็ตั้งเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะต้มไปเรื่อยๆจนกว่ากระเพาะหมูจะเปื่อยนะคะเปื่อยเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45ถึง1ชั่วโมงนะกระเพาะหมูมันเหนียวเพราะฉะนั้นจะต้องต้มนานนิดนึงค่ะก็คือ45ถึง1ชั่วโมงเมื่อต้มครบแล้วแอดมินก็จะนำมาหั่นค่ะนี่ก็คือกระเพาะหมู1กระเพาะจากนั้นวิธีการหั่นจะหั่นแบบไหนก็ได้จะสั้นจะยาวแล้วแต่เราแอดมินก็จะหั่นเป็นประมาณนี้นะและนี่ก็คือหน้าตาของกระเพาะหมู1กระเพาะที่หั่นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวันนี้ใช้เป็นกะเพรากะเพราใช้เป็นกะเพราม่วงกะเพราแดงนะเป็นกะเพราที่ปลูกเองที่บ้านค่ะจากนั้นก็เด็ดค่ะล้างแล้วก็มาเด็ดหรือว่าเด็ดเสร็จแล้วเราค่อยไปล้างก็ได้นะคะวันนี้กะเพราก็จะมีความหอมมากเป็นพิเศษว่าปลูกเองแล้วก็ใช้เป็นกะเพราม่วงหรือว่ากะเพราแดงด้วยนะคะวันนี้1กระเพาะก็ใช้เยอะหน่อยค่ะต่อไปเรามาตามพริกกับกระเทียมกระเทียมก็ใช้กระเทียมจีนส่วนพริกก็ใช้เป็นพริกแห้งเติมพริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตำค่ะเราจะตำให้ทั้ง2อย่างนี้ละเอียดเลยใส่พริกไทยลงไปจะเม็ดหรือว่าผงก็ได้นะเพราะว่าเพิ่มความหอมให้กับผัดของเราจะได้มีความเผ็ดร้อนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นพริกสดจะใช้พริกสดก็ได้แต่แอดมินใช้เป็นพริกแห้งค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะมาเริ่มผัดกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันก็ใส่พอประมาณนะจากนั้นก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าทั้งสองจะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะวันนี้แอดมินก็ต้องการความเผ็ดร้อนอยากจะรับประทานแบบเผ็ดจัดๆเลยก็เลยใส่พริกเยอะไปนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบพริกหรือว่าทานเผ็ดไม่ค่อยได้ก็ใส่พริกก็พอประมาณที่ตัวเองรับประทานได้นะคะตอนนี้ก็ทรงกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วต่อไปใส่กระเพาะหมูลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะต่อไปมาปรุงรสชาติค่ะใส่เป็นซอสหอยลงไปแล้วก็ซอสปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยค่ะแต่งสีสันให้สวยงามด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยแล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นใครที่ชอบผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสนะคะใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการปรุงรสชาติจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันค่ะแอดมินต้องการที่จะผัดแบบแห้งๆนะคะไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นแอดมินไม่เติมน้ำอะไรลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ใบกะเพราลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้เราจะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าใบกะเพราจะสลดลงไปค่ะไม่ผัดนานแล้วนะคะตอนนี้ใบกะเพราก็สลดลงไปแล้วส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สได้เลย
แล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดกะเพรากระเพาะหมูค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ